เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่27การสอบวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยแบ่งเป็นสอบย่อย2ครั้งและสอบปลายภาค1ครั้งโดยคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง3ครั้งแบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำหนัก W1 W2 แล้วก็ W3 ตามลำดับให้ PI เนี่ยเท่ากับ WI ส่วน W1 บวก W2 บวก W3เดี๋ยวมันอยู่เนาะ i เท่ากับ1บวก2บวก3 pi เท่ากับ 0.15 p2 เท่ากับ 0.25 แล้วก็ pi รวมกัน3ครั้งเนี่ยเท่ากับ1ถ้านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยได้คะแนนสอบย่อย74และ80คะแนนคะแนนสอบปลายภาคเรียน62คะแนนจากคะแนนเต็มแต่ละครั้ง100คะแนนแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบแบบถ่วงน้ำหนักของนักเรียนคนนี้เนี่ยมีค่าเท่าใดก็มีช้อยมาเนาะว่าเป็นกี่คะแนนคราวนี้เรารู้ว่าความจริงคือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักมันคือ x บาร์เท่ากับผลรวมก็คือซิกมา wiคูณ xi ส่วนด้วย wi รวมกันทั้งหมดถูกเปล่าคราวนี้เราก็ต้องรู้ว่า wi ของแต่ละตัวของ xi แต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็น wi เนี่ยมีค่าเท่าไหร่แต่เขาบอกว่า wi ส่วนด้วย w ทั้งหมดตรงนี้ก็คือผลรวมถูกปะมันคือ PI ซึ่ง PI ของ1เนี่ยเท่ากับ 0.15 แล้วของทั้ง3อันรวมกันมันเท่ากับ1แสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหารด้วย1ถูกไหม PI ก็เลยเท่ากับ WI อย่าง P1 เราให้ P1 เท่ากับ 0.15แสดงว่า wi ที่ i เท่ากับ1ก็เป็น 0.15 เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราแทน wi ก็คือ w1 ตรงเนี้ย 0.15 ส่วนด้วย1ก็ได้ 0.15 เหมือนเดิม p2 เขาให้เป็น 0.25 เพราะฉะนั้น w2 ก็ต้องเป็น 0.25คราวนี้ P3 เขาไม่บอกใช่ไหมว่ามันมีเท่าไหร่เราก็เดาได้ว่า P3 ก็ต้องมาจาก1ลบ P1 บวก P2 ก็เท่ากับ1ลบกับ 0.15 บวก 0.25 ก็เท่ากับ 0.6 ซึ่ง P3 ก็เท่ากับ W3 อยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยของทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วจะได้เท่าไหร่เราก็เข้าสูตรเลยค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักใช่ไหมเท่ากับซิกมาของ wi คูณ xi w 1ก็คือ 0.15 คูณ x1 ผลสอบของครั้งแรกได้เป็น74คะแนนบวกกับครั้งที่2ก็คือ W2 0.25 คูณ X2 ของเราก็คือ
80คะแนนสอบย่อยครั้งที่2ได้80คะแนนเนาะบวกกับ W 3ก็คือ 0.6 คูณกับสอบครั้งที่3ได้62คะแนนส่วนด้วย W I รวมกันทั้งหมดก็เท่ากับ1ก็คิดเลขเนาะถ้าน้องคิดเลขออกมามันก็จะได้เป็น 11.1 บวกกับตรงนี้ก็จะเป็น20บวกกับ 0.6 คูณ62ก็เป็น 337.2 ซึ่งรวมกันแล้วก็จะได้เป็น 68.3 นั่นเอง68.3 ก็ตรงกับช้อย1ก็รู้จักค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบธรรมดาเราก็ต้องรู้จักค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักเหมือนกันเนาะคือถ้าตรงนี้น้องงงว่า PI มันคืออะไรกันแน่น้องก็คิดไปเลยว่า PI ก็คือ WI เพราะว่าตรงนี้ข้างล่างยังไงมันก็เป็น1เพราะฉะนั้น PI ก็ต้องเท่ากับ WI เสมอผลรวมของ PI ก็เท่ากับผลรวมของ WI เช่นกันก็เท่ากับ1ก็ไปใส่สูตรก็ดูว่าแต่ละคะแนนเขาเวทน้ำหนักให้เท่าไหร่อย่างอันนี้ก็คือเวทคะแนนที่เป็นคะแนนสอบปลายภาคเนี่ยเยอะ 0.6 แต่ว่าเวทที่เป็นสอบย่อยครั้งที่1เนี่ยน้อยถูกเปล่าแล้วเราก็มาคูณกันแล้วดูว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ 68.3 คะแนนนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอืม